ต้นนี่นะครับประม่านปากกานะครับนี่ประม่านปากกานะบ่ใหญ่นะครับนี่ครับกิ่งพันธุ์ของเพิ่นนะครับประม่านปากกานะครับน้อยกว่านิ้วก้อยของผมนะครับนี่ได้วางหัวนะครับนี่เป็นม่านต้นน้อยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับ MUI Channel นะครับอีก1คลิปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมสิพาพี่น้องนะครับมาเบิ่งหัวมันตะบะหลังนะครับพันธุ์เกษตรศาสตร์80นะครับอายุ8เดือนเต็มนะครับเป็นมันตะบะหลังแปลงของผมเองนะครับที่ผมเอามาปลูกขยายพันธุ์ไว้นะครับเพื่อที่จะปลูกขยายพันธุ์ต่อนะครับในช่วงฝนนะครับช่วงฝนปีนี้แหละนะครับที่เป็นโซนที่ผมบ่ได้ตัดพันธุ์นะครับเป็นโซนที่ผมบ่ได้ตัดพันธุ์แบ่งให้พี่ให้น้องไปนะครับคนละโซนนะครับที่ตัดพันธุ์ไปนะครับเพราะว่ามันโซนนี้นะครับโซนนี้มีอยู่แถวเดียวนะครับมีอยู่แถวเดียวนะครับให้เบิ่งความแตกต่างก่อนนะครับระหว่างมันพันธุ์ระย่อง72นะครับสายมือนะครับสายมือระย่อง72จะต้นตรงนะครับต้นตรงแล้วก็ค่อนข้างต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่นะครับระย่อง72นะครับส่วนฝั่งขวามือนะครับเป็นเกษตรศาสตร์80นะครับต้นเพิ่นจะโค้งๆงอๆนะครับต้นจะโค้งๆงอๆแล้วก็ต้นบ่ค่อยใหญ่นะครับต้นบ่ค่อยใหญ่ให้เบิ่งต้นนี้นะครับความใหญ่ก็จะอยู่ประมาณนิ้วก้อยนะครับความใหญ่ของต้นพันธุ์เพิ่นนะครับนี่ต้นนี้จะเป็นดินร่วนนะครับเป็นดินร่วนปนทรายนะครับแต่ว่าดินค่อนข้างที่จะแข็งนะครับก็เลยเฮ็ดให้มันต้นบ่ค่อยใหญ่นะครับระย่อง72กับบ่ค่อยจะต้นสูงสู่ดินทรายต้นถึงบ่ได้นะครับต้นนี้นะครับเดี๋ยวพาเบิ่งหัวนะครับอายุ8เดือนนะครับว่าหัวสิเป็นจังได๋นะครับดินร่วนปนทรายนะครับดินค่อนข้างที่จะแข็งนะครับหนาแรงนะครับเป็นมั่นกะเศษซาด80นะครับนี่ครับเดี๋ยวเบิ่งเอานี่เลยนะครับเอานี่เลยนะครับว่าดินผมก็ได้ขุดเบิ่งแน่แล้วนะครับเพราะว่าดินค่อนข้างที่จะแข็งนะครับอาจจะขุดอันนั้นเลขอะแข็งนะครับจะสายเวลานะครับอันนี้มาเบิ่งให้ภาพมาเบิ่งครับว่ามั่นต้นหน่อยนะครับมั่นต้นหน่อยแต่ว่าหัวนะครับหัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับหัวค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับผมบอกเลยว่าใหญ่พอสมควรนะครับแปลงนี้ผมให้เป็นจะเน้นเป็นนามาคิโมนะครับเป็นนามาคิโมนะครับให้ไปก็ประมาณ 7-8 หลอบนะครับต้นทึ่งนะครับต้นนี้นะ8รอบนะครับแต่ว่าส้นที่ตัดต้นออกก็จะให้10รอบนะครับส้นนั้นนะเพราะว่าตัดกิ่งออกแล้วก็เอานำมาขีมูมาให้เพิ่นอีก2รอบนะครับว่าส้นนี้8รอบนะครับน่าจะ8รอบให้จนถึง4เดือนนะครับ4เดือนเต็มนะครับส้นนี้นะครับเป็นนำมาขีมูนะครับนี่นะครับหัวก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับหัวของมันทับหลังท่านเกษตรศาสตร์80นะครับอายุ8เดือนเต็มนะครับไปเบิ่งความใหญ่นะครับนี่เป็นกระป๋องชานะครับเป็นกระป๋องชากระป๋องนี้จะใหญ่กว่ากระป๋องกาแฟนะครับความใหญ่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเมื่อเทียบกับต้นพันธุ์นะครับเมื่อเทียบกับต้นพันธุ์ถือว่าใหญ่นะครับหัวถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับต้องถ่าเบิ่งตอนขุดอีกเทื่อนึงนะครับแต่ว่าจากข้อมูลนะครับจากข้อมูลก็ถือว่าเป็นมั่นแปลงสูงแปลงดีนะครับแล้วก็เห็นพี่น้องหลายๆท่านนะครับที่ขุดไปนะครับที่ขุดไปแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์แปลงก็ถือว่ามาดีพอสมควรนะครับ30กว่านะครับ30ขึ้นนะครับแต่ละแปลงนะครับแต่ว่าแปลงของผมบ่ท่านได้ไปวัดเปอร์เซ็นต์แปลงเบิ่งนะครับแล้วก็บ่ท่านได้ขุดนะครับแต่ว่าต้นต้นนี้บ่ใหญ่เลยนะครับบ่ใหญ่บ่สูงนะครับความสูงก็จะอยู่ประมาณเมตร20นะครับความสูงของต้นมั่นนะครับเกษตรศาสตร์80ของผมนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้ผมเก็บไว้ขยายพันธุ์ตัวนะครับแต่ว่าเบิ่งหัวแล้วนะครับเบิ่งหัวกับต้นนะครับ
นี่ครับให้เบิ่งมุมสูงนะครับให้เบิ่งมุมสูงครับต้นตรงๆนี่เป็นระย่อง72นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับต้นจะสูงกว่าหลายเลยนะครับฝั่งขวานี่จะเป็นเกษตรศาสตร์80นะครับเป็นมั่นต้นหน่อยนะครับต้นหน่อยเดี๋ยวเบิ่งอีกจักเงานะครับเบิ่งอีกจักเงาต้นน้อยเดียวนะครับต้นน้อยนะครับนี่ประมาณนิ้วก้อยนะครับประมาณนิ้วก้อยละต้นพันเพิ่นนะครับเดี๋ยวเบิ่งหัวก็จะหัวก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่ครับผมปองชานะครับชากุซ่านนะครับ8เดือนนะครับ8เดือนก็เดือนเต็มนะครับเกษตรศาสตร์80นะครับอีกประมาณเมษาพฤษภานะครับจะขุดนะครับแปลงนี้นะครับนี่ครับหัวก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับกะรอให้เพิ่นได้กินฝนอีกจักรอบ2รอบก่อนนะครับจังสิขุดนะเพราะว่าช่วงนี้หลายเดือนแล้วนะครับประมาณ 2-3 เดือนแล้วนะครับที่บ่ได้กินฝนนะครับต้นมั่นก็ค่อนข้างที่จะรั่งแน่แล้วนะครับใบก็เริ่มร่วงเริ่มทิ่มใบร้ายแล้วนะครับแต่สำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับสนใจในเรื่องของท่านมั่นเกษตรศาสตร์80นะครับแล้วก็บัวฮันเดมี่นะครับเลยอยากได้ไปปลูกขยายพันธุ์นะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้พ่อมีแปลงแนะนำให้ได้นะครับสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรผมนะครับ0870817619นะครับรับรองว่าแปลงที่ผมแนะนำนะครับเป็นพันธุ์แท้นะครับบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าโทรมาขอเบอร์โทรจากผมได้นะครับเดี๋ยวผมแนะนำให้นะครับว่ามีแปลงใดเนี่ยนะครับที่เป็นพันธุ์ที่เชื่อถือได้นะครับนี่นะครับต้นเทียบจะประมาณระดับเอวของผมนะครับต้นนี้นะครับนี่ประมาณนี้แหละต้นบ่ใหญ่นะครับมันจะพลังพันธุ์เกษตรศาสตร์80นะครับแต่ว่ากับบ่แม่นว่าปลูกบ่ใหญ่เสมอไปนะครับเพราะว่าต้นที่ผมปลูกดินทรายนะครับดินดีๆห้องพื้นกากมั่นนะครับต้นก็ถือว่าสมบูรณ์ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับอันนี้เป็นดินล้วนที่ค่อนข้างแข็งนะครับค่อนข้างแข็งหัวเพิ่นไอ้ต้นเพิ่นก็เลยส่งต้นหน่อยเนี่ยนะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นมั่นต้นหน่อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นมั่นที่แนะนำให้ปลูกช่วงต้นฤดูฝนนะครับสำหรับมั่นเกษตรศาสตร์80นะครับต้นเพิ่นจังสิใหญ่นะครับแล้วก็เป็นมั่นที่คุ้มหญ้าดีนะครับคุ้มหญ้าดีแตกกิ่งหลายนะครับนี่ครับหัวนะครับต้นพันธุ์นะครับต้นนี้นะครับประมาณปากกานะครับนี่ครับประมาณปากกานะครับบ่ใหญ่นะครับนี่นะครับกิ่งพันธุ์ของเพิ่นนะครับประมาณปากกานะครับน้อยกว่านิ้วก้อยของผมนะครับนี่ครับแต่ว่าหัวนะครับนี่ครับเป็นมั่นต้นน้อยนะครับแต่ว่าหัวค่อนข้างใหญ่นะครับหัวค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับจ้าผมบ่ได้ขุดให้เบิ่งรอบๆนะครับเพราะว่าดินค่อนข้างแข็งนะครับส้นนี้นะครับดินค่อนข้างแข็งนะครับกะหัวกะจะอยู่ประมาณนี้นะครับเมื่อเทียบกับต้นแล้วนะครับถือว่าดีพอสมควรนะครับหัวมั่นนะครับเกษตรศาสตร์80นะครับแล้วก็หลังจากที่ผมได้ปลูกมานะครับ8เดือนนะครับถือว่าพันนะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับถือว่าพันนะครับแต่ว่าพี่น้องท่านใดที่เอาไปปลูกแล้วนะครับเป็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนำมาได้นะครับว่าปลูกแล้วเป็นยังไงนะครับดีหรือว่าบ่ดีนะครับสำหรับพันธุ์มั่นเกษตรศาสตร์80นะครับเป็นพันธุ์ใหม่นะครับนี่ครับไปก็นี่ครับทิ่มใบร้ายพอสมควรนะครับนี่แต่ว่าก็ยังยืนต้นอยู่ได้นะครับบ่ได้น่าจะทนแรงพอสมควรนะครับสำหรับพันธุ์มั่นเกษตรศาสตร์80นะครับนี่ครับเป็นมั่นต้นหน่อยแต่ว่าหัวบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับเปอร์เซ็นต์แปลงดีนะครับทนแรงนะครับกับผมสุดท้ายนี่นะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสนใจพันธุ์มั่นสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์80นะครับสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลจากผมได้นะครับเบอร์โทรของผมนะครับ0870817619นะครับแล้วก็พี่น้องท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอยากจะเพิ่มเติมตรงใดนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับหรือว่าอยากให้ MUI Channel นะครับปรับเปลี่ยนนะครับปรับแต่งเกี่ยวกับการทำคลิปแบบใดนะครับสามารถแนะนำเพิ่มเติมมาได้นะครับผมหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับ MUI Channel นะครับขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ